พิเชษครับกับผู้จัดการสปช.คืออาจารย์ทวีศักดิ์นะครับก็ตอนนี้ก็ผู้บริหารก็เป็นอาจารย์สัตทัศน์นะครับต้องเรียนสัตทัศน์ครับผมเองก็ถูกบังคับให้มาพูดอะไรสักอย่างนึงนะครับผมก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีเป็นเรื่องที่ยากมากนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาบอกว่าให้ผมปาฐกถาพิเศษไม่เคยในชีวิตเลยนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรก็เลยพยายามคิดว่าจะพูดอะไรดีนะครับนะก็สิ่งที่ผมจะพูดก็ประมาณสัก10นาทีนะครับตั้งใจว่า10นาทีแต่ว่าถ้าเกินแบบท่านรัฐมนตรีก็จะว่ากันแล้วกันจริงๆแล้วผมก็อยากจะเรียนว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้งานวิจัยมันใช้ได้จริงๆนะจริงแล้วเดิมคีย์บอร์ดที่เราจะพูดบอกว่างานวิจัยใช้จริงๆคือไม่ใช่ของปลอมแล้วต้องจริง2ครั้งอะไรเงี้ยถ้าจริงอันเดียวอาจจะไม่ถูกเดี๋ยวเขาบอกว่ามันกล่าวไปครับงานวิจัยที่นิเคทำมาตลอด28ปีครับก็คงมีเยอะแยะบนรูปสไลด์นะครับนะทีท่าผลงานทั้งหมดมาแปะนี่ผมคิดว่าเต็มห้องนี่เลยนะครับนะเต็มห้องนี่เลยแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคีย์เวิร์ดคือทำไงให้ใช้ได้จริงๆนะคำว่าใช้ได้จริงนี่เป็นหัวใจมันคือแล้วแต่ผมเข้าใจว่าวงจรการวิจัยมันค่อนข้างจะยาวใช่ไหมครับนะมีตั้งแต่ตั้งโจทย์ดำเนินการวิจัยเอาไปให้ใครใช้สารพัดซึ่งแต่ละคนก็จะพูดว่าผมก็ว่าใช้ได้จริงนะแต่นี่ทำไมมันหายไปไหนประมาณครับเราก็เลยอยากจะลองมานั่งดูว่าเอ๊ะบทเรียนของนิติที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือข้อแตกต่างที่บอกว่ามันใช้ได้จริงหรือว่ามันแค่เป็นคำพูดดูสวยดูลอยนะครับผลงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็อยู่ในพรีเซนเทชันที่เป็นวิดีโอนะครับส่วนหนึ่งก็อยู่ในห้องข้างๆต่างเนี่ยผมเองก็คิดว่าอยากจะลองสรุปเป็นเขาเรียกว่าอะไร best practice ใช่ไหมครับให้ฟังนะครับว่าเราทำยังไงให้มันใช้จริงให้มันแจ้งยืนแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งบทเรียนเหล่านี้ก็อยากจะฝากให้รุ่นต่อไปนะดูซิว่ามันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะครับแต่ว่าณสถานการณ์มันก็อาจจะเป็นมีอยู่แล้วผมคงไม่ลงว่ารูปยังไงนะครับอันนี้แค่บอกว่างานวิจัยในเมืองไทยเราก็มีเยอะนะครับใช้จริงเขาบอกว่าเยอะนะครับจริงๆก็อาจจะเยอะแต่หลายตัวเราอาจคิดว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปดูและไม่ได้เห็นนะครับนะผมคิดว่าความสำคัญในการจะให้ได้จริงเนี่ยมองว่ามันมีอยู่3ขั้นตอนที่สำคัญนะครับนะคือขั้นตอนที่1ก็คือเรารู้เลยว่าโจทย์ที่เราจะทำเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ครับนะใช่ไหมครับเพราะแต่ละคนอาจจะคิดเหมือนกันแม้กระทั่งการไปคุยกับเจ้าของโจทย์ตัวจริงเนี่ยครั้งแรกก็ดูเหมือนกับใช่ใช่ไหมคุยกันว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อันไอ้ตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ผมคิดว่าอาจจะสำคัญที่สุดเลยนะครับหลายอันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารกันเป็นการเข้าใจแล้วความยากของเราคือว่าเราเองเนี่ยมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันเยอะระหว่างผู้ชายโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นประชาสังคมเนี่ยจะยากมากใช่ไหมกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมใกล้กันหน่อยในเวทีเดียวกันฟิลด์เดียวกันก็อาจจะคุยกันง่ายหน่อยแต่ถ้าโจทย์ข้ามไปข้ามฟิลนี้ก็อีกปัญหานะอันแรกก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือโจทย์ของจริงนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปตั้งแต่ผมมาทำในเทคเนี่ยหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับเราก็บอกว่าห้ามไม่ใจตั้งตัวเองต้องเป็นโจทย์ที่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมเขาบอกมาคำถามหลายคนก็บอกผมว่าอันนี้เป็นความลับนิดหน่อยเขาบอกเรารู้ได้ไงว่าที่อุตสาหกรรมบอกมันจริงใช่ไหมอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเรารู้ได้ไงใช่ไหมครับหรือว่าคนที่บอกว่ามีอยู่สุวรรณรู้ได้ไงเป็นจริงครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งครับที่สำคัญมากซึ่งอันที่หนึ่งกับอันที่สุดท้ายมันจะมาชนกันนะครับอันที่สองคือกลไกในการทำโดยนักวิจัยนะครับและอันที่สามคือการนำไปใช้งานซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมเองจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนที่หนึ่งกับที่สามมากซึ่งเราในที่เราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับพันธมิตรร่วมกันร่วมสร้างสรรค์เป็น alliance กับ co-creation คือเราจะสร้างทีมตัวนี้ไม่ได้เลยนะเพราะสุดท้ายเนี่ยวงจรนี้มันต้องหมุนไปสักหลายรอบไม่เคยมีงานวิจัยไหนทำเสร็จบอกหนึ่งปีแล้วใช่ได้จริงๆนะครับที่ผมสังเกตดูมันต้องมีสังเกตดูเมื่อกี้ใน presentation นะแต่ละอันมีเวอร์ชันที่3ขึ้นไปหมดเลยถึงจะใช้ได้สังเกตทีบล็อกก็ต้องเป็นเวอร์ชันที่3จริงๆเวอร์ชันที่1ก็เริ่มไปได้นะครับอันนั้นเรื่องของการตั้งโจทย์เรื่องของการทดสอบโจทย์เนี่ยก็เป็นทักษะของนักวิจัยต้องฝึกในการที่จะต้องไปทำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นโจทย์ของนักวิจัยโดยตรงนะคือทำไมจะสื่อสารทำไมจะเข้าใจเขาทำไมจะรู้ว่านั่นเป็นโจทย์จริงนะครับ
เราเองมีประสบการณ์ในทำงานกับชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโจทย์ซึ่งในรอบแรกในการคุยเนี่ยนโยบายก็ใช่ต้องทำนะแต่พอเราส่งนักวิจัยเข้าไปนั่งทำกับท่านอาจารย์สัก 3-4 เดือนเนี่ยเราก็เห็นภาพว่าเฮ้ยที่ทำมันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แตกต่างเลยนะครับอันนี้มักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับไม่เคยหรือว่าอันนี้ปุ๊บก็ใช้ได้เลยครับงั้นเราก็จะให้ความสำคัญที่นักวิจัยต้องมีทักษะในการเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เข้าใจตัวเองเนี่ยเข้าใจอื่นนี่อาจจะไม่ได้เข้าใจเฉพาะแค่คำพูดนะครับอาจจะต้องเข้าใจพฤติกรรมเข้าใจรายละเอียดอันนี้ก็จะเห็นว่าเรากลไกนี้นะครับจริงแล้วผมเองก็เคยถามกับนักวิจัยเราเคยไปซัพพลายเออร์ลีฟไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ทำทางด้านไอทีเนี่ยเขาบอกอาชีพของนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณเกินครึ่งหนึ่งอะคือตอนกลางวันเนี่ยคือต้องไปคุยกับเจ้าของโจทย์ลูกค้าเขาลูกค้าตอนกลางคืนค่อยไปเขียนไปคิดรายได้นะของเราก็เคยมีการทำบันทึกนะครับเราเรียกว่าเป็นการบันทึกการทำงานของเราเนี่ยนักวิจัยเพราะว่าคนเราถึงบันทึกแล้วเราพบว่า 50% ของเวลานี่คือไปนั่งคุยกับใครก็ไม่รู้คำถามไอ้ตัวผมกำลังทำงานวิจัยหรืออะไรผมก็ถามว่าไอ้ที่คุณไปคุยเนี่ยมันคุยเรื่องงานหรือคุยเรื่องอื่นๆหรือคุณทำอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราไปคุยเพื่อเก็บข้อมูลหรือทำบางอย่างนั่นก็ถือเป็นงานนะงานวิจัยทางด้านพวกเราไอทีที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยจำเป็นมากที่ต้องเข้าใจปัญหานั้นจริงๆครับปัญหานั้นซึ่งเป็นหลากหลายมากๆนะอันนี้ก็เห็นภาพว่าไม่แค่ชุมชนนะการไปทำเรื่องของการเก็บดิจิทัลเรื่องใบลาเรื่องพระไตรปิฎกสารพัดเนี่ยนะจะเห็นว่าเราไม่สามารถจะเอาเทคโนโลยีไปให้เขาแล้วเขาก็ใช้ได้เลยนะหลายท่านเนี่ยเขามีโปรเซสในการทำงานอยู่แล้วงั้นเราต้องระมัดระวังมากว่าไม่ใช่คนเหล่านั้นต้องเปลี่ยนวิธีการทำตามเทคโนโลยีบังคับแต่จริงเราต้องถือว่าที่เป็นตัวเข้าไปสนับสนุนในการทำงานเมื่อไหร่ที่เราสามารถพิสูจน์ให้เขารู้ได้ว่าเทคโนโลยีเป็นตัวที่ช่วยทำงานดีขึ้นผมคิดว่ามันจะไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นภาระผมต้องเรียนรู้ตรงนี้แต่วิธีการหนึ่งผมก็ต้องทำแบบเดิมสังเกตตัวที่ผ่านมาที่มีปัญหามากๆคือว่ามันมักต้องรันขนานกันไปนะครับสุดท้ายไอที่ใหม่เข้าไปมันก็ต้องเรียนดีเพราะชีวิตเขาตอบปัญหาปัจจุบันนี้เขาคือรันโปรเซสเก่าๆอยู่ใช่ไหมเราเองไปแก้แท็กออกไปกันอันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับหลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยนะครับนะเราก็ไม่ควรจะคิดแค่เขาต้องการที่ผมก็ทำแค่นี้เมื่อกี้เราไปคุยกับเขารู้โจทย์รู้โจทย์ยังไม่พอนะผมอยากย้ำว่ารู้ความคาดหวังด้วยนะเขาอยากได้อะไรเพราะหลายตัวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเราตรงๆว่าเขาอยากได้อะไรหรือบอกไม่ถูกก็ได้เพราะเราต้องรู้ว่าความคาดหวังเขาคืออะไรด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่นักวิจัยกลับมาทำในห้องแล็บหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจุดจริงๆคืออะไรความคาดหวังคืออะไรเราก็เขาต้องทำอะไรต้องทำให้เหนือความคาดหวังคือ over expectation ใช่ไหมครับเราต้องทำให้มันดีจริงๆหมายว่าไม่ใช่มาถึงก็เอาโจทย์มาก็นั่งตาทำเนี่ยเราก็ต้องไปดูเซอร์เวย์รอบๆนะครับก็คือเรื่องของการเป็นเลิศแล้วก็ใช่จริงผมคิดว่าการที่ทำให้มันเป็นเอ็กเซลเลนต์นี่เป็นเรื่องจำเป็นมากอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำแค่นี้พอแล้วเขาก็ต้องการแค่นี้เราต้องทำให้เหนือความคาดหวังแล้วแล้วต้องมันจะมีเรื่องที่สองที่สามตามมาเราต้องเตรียมการไปด้วยเพราะนั้นการทำในพวกนี้เนี่ยงานวิจัยพวกนี้มันก็โดยพื้นฐานของสังคมโลกเราก็บอกว่าคุณต้องมีเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการจดทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่งานของเราหลายส่วนเนี่ยก็จะถูกคิดว่าต้องพยายามทำตัวนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของประชาคมโลกใช่ไหมแน่นอนเราคงไม่ได้ตั้งการทำเฉพาะทรัพย์สินธรรมดาหรือไปตีพิมพ์เพียงเดียวแต่เราต้องการให้มันใช้ได้จริงเพราะการตรวจทรัพย์สินธรรมดาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะให้เราลงลึกได้นะครับให้เราบอกว่าเรามีบุคคลที่สามบอกว่าอันนี้คือของที่เป็นใหม่เดียวกันที่เราไปเผยแพร่ก็จะบอกว่าเมืองไทยเราทำอะไรอันนี้ต้องเน้นว่าประชาคมโลกนะครับไม่ใช่เผยแพร่ในแค่เมืองไทยนะเราอยากให้เผยแพร่สู่ประชาคมโลกเราต้องผมคิดเมืองไทยเราต้องเป็นอะไรสักอย่างในสังคมโลกอ่ะเราจะบอกว่าเราเก่งในบ้านเราไม่ได้นะครับเราเก่งในบ้านเราอย่างเดียวไม่พอผมคิดว่าไม่พอเราต้องเดินไปเก่งกับเขาด้วยเขาต้องยอมรับรู้จักเรานะครับอันนี้เป็นกลไกหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็ท่านก็พูดไปแล้วว่าอยากเห็นตรงนี้มันเข้มแข็งนะครับเราต้องทำงาน
ในเชิงที่มันนำไปข้างหน้าและตอบโจทย์จริงได้เพื่อจะให้เราสร้างความพึงพอใจนะครับเนี่ยเราก็คงคิดว่าต้องมีกลไกที่จะ acknowledge หรือในข้อไหนงานของเราและประชาชนเนี่ยเป็นที่เราก็จะส่งเสริมให้กลุ่มวิจัยคนที่ทำงานเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องเอาไปเรียกว่าสอบเทียบนะครับ calibrate หรือว่า benchmark กับข้อรอบด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องไปอยู่ในสังคมของนักวิจัยในเมืองไทยส่งไปแข่งขันดูซิว่าให้คนอื่นเขาตัดสินดูซิว่าเราเองที่บอกว่าเจ๋งดีเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ผมจะเป็นตัวสำคัญนอกจากในประเทศไทยแล้วเราก็พยายามที่จะกระตุ้นให้พวกเราจำเป็นต้องออกไปสู่เวทีทั่วโลกด้วยผมคิดว่าจำเป็นมากๆที่จะทำให้ประเทศไทยเราได้รับการยอมรับและมองเห็นว่าเรามีความเข้มแข็งทางด้านไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับทีเราก็จะมีหลายมากเขาของเราไปหมดนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับเรื่องง่ายๆเลยคำถามคือจะให้มันยั่งยืนหรือจะทำให้คนเท่าก่อนได้ถึงเรามีคนเกือบ700 คนเป็นนักวิจัย400 คนเนี่ยทำยังไงให้เขารู้สึกอยากจะทำเองใช่ไหมครับมันจะให้พยายามไปชี้ว่าโจทย์มีนี่มันเกิดจะเป็นไม่ได้งั้นไอ้ตัวที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนกล้าที่จะคิดทำใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์นะครับผมเองก็ได้รับข้อมูลว่าเราไปพยายามไปนึกถึง Google หรือบริษัทใหญ่ๆที่เขาสร้างระบบต่างๆมากมายเพื่อจะรู้สึกให้คนเขามีความคิดหลากหลายครับคำถามเรื่องเมืองไทยเราจะทำยังไงได้บ้างนั้นผมก็เลยคิดว่าในองค์กรใหญ่ๆอย่างนี้ทีเดียวมันจะต้องมีทีมข้างในที่ต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้คนเรากล้าที่จะคิดเรื่องใหม่ๆกล้าที่จะทำนะครับนั้นมีความกล้าแต่การที่จะให้คนกล้าเนี่ยก็เป็นการฝึกทักษะเมื่อกี้ผมบอกว่านักวิจัยเนี่ยขาดทักษะคือการทำ soft skill งั้นบางทีออกไปข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกับเขาบอกว่าผมคุยอยู่คนไม่รู้เรื่องเราก็บอกไอ้คนไม่คุยเลยเราไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วจำเป็นต้องฝึกเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยคือถือเป็นเวทีฝึกที่สำคัญเราต้องการให้นักวิจัยคุยกับทุกคนในองค์กรตั้งแต่แม่บ้านสายซัพพอร์ตอะไรทุกอย่างต้องคุยเป็นหมดนะครับเราก็ต้องไม่มีชนชั้นในนี้ใช่ไหมครับไปทำกิจกรรมที่คิดว่าเราทำงานด้วยกันได้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเป็นการฝึกทักษะให้นักวิจัยให้ทุกคนในเรื่องรู้จักมีการสื่อสารที่วิธีการสื่อสารรู้จักที่ดีนี่คือทำในสิ่งตัวเองชอบใช่ไหมนั้นเราก็จะมีกิจกรรมเยอะกิจกรรมที่เราก็ได้รับสปอนเซอร์มาจากต้องบอกสสสนะครับนะสสให้ตังค์เรามาเขาตอนนี้เราดีมากเราได้รับให้นะเป็นองค์กรตัวอย่างนะครับในการเขาเรียกว่าองค์กรที่เป็น humanless organization เป็นองค์กรที่มีชีวิตนะครับนะคือองค์กรที่มีชีวิตยากกว่านะชื่อมันก็คือดูเหมือนกับเราไม่อยากเห็นทุกคนมาถึงที่ทำงานแล้วก็ดูซิว่านี่ทำอะไรเราอยากเห็นให้ทุกคนเข้ามาถึงองค์กรแล้วคิดว่าเราควรจะมีเรื่องใหม่อยากจะทำอะไรนะครับไอเมื่อเราไม่ปัญหาอะไรก็ลืมไปก่อนเดี๋ยวเราก็ทำเรื่องใหม่อยากให้เกิดจากนั้นเราเห็นว่าเนี่ยเราจะมีกลุ่มหลายเรื่องที่นิติธรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราก็จะทำอะไรที่ไม่ใช่เทคโนโลยีนะที่ในหลังมันมีนะครับแต่เราจะอยากจะให้มันเหมือนกับเอาที่เข้าไปเสริมกิจกรรมพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เราพบว่ามันมีอิมแพคค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายคนก็เอาไปใช้เป็นเรื่องของทำงานในครอบครัวเนี่ยสารพัดนะจริงแล้วเราเริ่มมาจากมาตรฐานธรรมดา5 สอรวมถึงตอนนี้ก็เป็นองค์กรที่สีเขียวไปเลยสารพัดนะครับนะครับอันนั้นก็คือผมคิดว่าถ้าองค์กรทั่วไปสามารถจะขับเคลื่อนนี้ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าอุปสรรคต่างๆน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะสสก็บอกว่าจะให้เราเป็นแม่ขายหน่อยผมจะไปสอนใครเดี๋ยวผมขอสอนตัวเองให้มากไปหน่อยนะครับแต่หลักๆคือเราก็ต้องทำงานกับชาวบ้านเท่านั้นครับนะทีนี้คำถามไอ้ทำแค่นี้มันพอกับคำตอบหรือเปล่าที่มันก็ยังไม่พอนะครับมันยังไม่พอจริงๆแล้วในการเมื่อกี้มันเป็นแค่องค์ประกอบพิธีการแต่จริงทุกดิเรกชันมันก็ต้องมีเป้าหมายมีแผนนะครับเหมือนกับที่รัฐมนตรีพูดมันต้องมีแผนระดับหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้เราขับเคลื่อนใช่ได้จริงภายใต้ทิศทางว่าเราจะต้องมีเรียกว่าทิศทางคือเรียกว่าแฟกชิปนะครับแต่แฟกชิปเราก็
เรียกว่าเป็นแค่พื้นฐานที่เราอยากจะทำเกี่ยวกับการเกษตรทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทำเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลดิจิตอลคอนเทนต์ทำเกี่ยวกับเซอร์วิสเป็นต้นเราก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทอินแฟคชิพนะครับซึ่งในปีต่อไปเนี่ยที่เราจะขับเคลื่อนเราก็พยายามที่จะตั้งเป้าโดยเอาเป้าหมายของประเทศเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งจริงแล้วประเทศที่ผ่านมาเราจะมีคันที่สตรัทจี้ตอนนี้เวอร์ดิ้งก็ชิดไปนิดหน่อยนะครับแต่เรายังคิดว่าเดี๋ยวสาระไม่ได้แก้ไปจากนั้นมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศให้พ้นจากมิดเดิลอินคัมใช่ไหมประมาณ 5,000 เหรียญให้เป็น 10,000 เหรียญดับเบิ้ลได้ทำได้ไงบ้างเราก็เลยไปดำเนินการไปรวมสมองกันภายในกับข้างนอกด้วยนะครับเพราะที่ว่าเอ๊ะนี่ถึงเราถ้าปล่อยให้ทุกคนทำสเปซต่อไปเรื่อยอาจจะไม่ดีก็จะต้องมีโฟกัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการเกษตรซึ่งด้านบนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นนโยบายของสปช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตบริการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสารพัดเพราะอันนี้คือทุกคนก็ต้องมีเป้าว่าเราอยากเข้าไปทำอะไรนี่ครับแต่ว่าในไส้ในระดับดีเทลระดับหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นเรื่องของนักวิจัยต้องไปพูดคุยแล้วก็ตกลงร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพซึ่งในปี58เมื่อกี้รัฐมนตรีก็ถามอาจารย์ธีศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวเราเอาพวกนี้มาลิสต์ดูหน่อยสิครับนะเพื่อจะตอบโจทย์ท่านรัฐมนตรีกับผบ.ร.ให้ได้จริงๆแล้วเน็ตเทคเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งเราเองเนี่ยเป็นที่ที่ไปสนับสนุนทุกหน่วยงานนะผมเองก็เคยคุยกับหลายหน่วยงานว่าก็พยายามให้เขาคิดว่าเราเป็นห้องแลบให้กับองค์กรเขาแล้วกันผมทำให้นะครับนะถ้ามีตามก็ด้วยก็ดีถ้าไม่มีเราก็ยังทำให้อยู่ที่ประมาณนั้นนะครับนะนี่เราก็จะพยายามพูดซึ่งหลายตอนนี้มันก็เริ่มไปนั้นดีมากครับตอนนี้ผมก็ฝากให้นักวิจัยเราคิดว่าแทนที่จะคิดว่างานห้องแลบเราคือห้องเล็กสี่เหลี่ยมที่ไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยเราต้องคิดต่อไปห้องใจเราคือประเทศไทยทั้งหมดนะครับนะเราต้องเข้าไปทำกับคนเราต้องไปทำกับโจทย์ของจริงมันจะทำได้ไงก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับต่อไปห้องวิจัยที่ครับเขาอาจารย์ตอนนี้รัฐมนตรีช่วยใช่ไหมผมยังทำโจทย์ไม่ได้ดร.กฤษณ์ก็บอกว่าให้ผมทำเป็น living laboratory หมูแล้วอันนั้นเอาเป็นโจทย์ที่ยากมากนะจริงเราก็ยังไม่รู้จะทำไงต่อแต่ตอนนี้เราเดี๋ยวเราแปลงสารนิดหน่อยนะครับก็คือหมายว่าต่อไปนิติเราก็อาจต้องร่วมมือกับหลายหลายคนในการเข้าไปทำงานกับชุมชนกับเอกชนหลายต่างอาจารย์แบบกับโจทย์ที่รัฐมนตรีพูดนะครับแต่พอเป็นอย่างนี้โจทย์ที่มันก็กลับมาถึงที่ว่าเออแล้วคนที่รับผิดชอบจะบริหารจัดการยังไงทุกอย่างมันจะกลับมาเสมอว่าเออเราจะจัดการยังไงต่อหลายอันนี้มันไม่วางไปไม่ได้เพราะคนที่รับผิดชอบโดยตรงก็จะมีความรู้สึกกังวลว่าไอ้ลูกน้องมันหายไปไหนว่าไม่เห็นผมไม่รู้หายไปไหนใช่ไหมแล้วจะทำยังไงดีแล้วจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนมาผมก็ถูกรัฐมนตรีเช็คบินแล้วผมจะทำไงอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเป็นระบบมีการรีพอร์ตติ้งอะไรก็น่าจะจบได้ครับสุดท้ายผมคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องมองว่าเราต้องมองไปในอนาคตเสมอนะห้ามมองย้อนหลังใช่ไหมครับนะอนาคตของเราก็คือคนเหล่านี้ที่อยู่ข้างเราครับคำถามว่าเราจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงสังคมโลกยังไงให้เข้าใจถึงวิธีการยังไงวันนี้เทคส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมในการส่งเสริมให้เยาวชนคิดเป็นแคมเปญโดยเฉพาะทางด้านเอทีคอมพิวเตอร์นะครับเรามีกิจกรรมพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเรื่องของการแข่งขันมหกรรม ICT แล้วก็ย่อเป็น IT เดี๋ยวสำหรับอนาคตจะเป็นดิจิตอลอีโคโนมีก็ได้นะเราก็ปรับตัวได้เร็วมากครับเดี๋ยวไอ้ตัวแก้ชื่อไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่องเป็น10ปีนะครับนะแล้วปีที่แล้วผมก็จะว่าได้รับรางวัลโครงการดีเด่นเอกลักษณ์ของชาตินะครับเป็นถือว่าเป็นเกียรติประวัติในส่วนขององค์กรที่ถึงเรานะครับเนี่ยเห็นว่าเรามีเยาวชนคนเก่งมากมายแต่จริงๆแล้วนะครับคิดว่าแค่นี้พอไหมเป็นคำถามใหญ่นะครับคิดว่าแค่นี้พอไหมใช่ไหมก็อาจจะยังคิดว่าเขาในตอนที่เราไปทำปฏิรูปการศึกษานะครับพอเรายกตัวอย่างนี้ทุกคนก็ใช่แต่จริงๆแล้วปัญหาใหญ่ก็คือเราคือว่า 80% ของเยาวชนเหล่านี้นะมันอยู่เราทำลายเราจะดึงเขาขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมเพ
พราะเวลามันดูค่าแม็กด้านบนในเราไม่มีปัญหาเลยนะแต่พอมาเอามาเฉลี่ยก็ยังโอเคอยู่แต่พอไปดูไอ้ตรงที่ดูคนต่ำเฉลี่ยมันหายไปเลยคือมีคนเก่งที่ไปดึงเคิร์ฟอ่ะใช่ไปดึงเกรดที่สูงขึ้นไปคำถามคือเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงบ้างนี่ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญจริงแล้วในถึงเราดูเจตนารมณ์ผมก็ไม่ได้ใส่รูปไว้นะจริงเราจะมีโครงการหนึ่งที่เราทำนะที่แม่ฮ่องสอนซึ่งไม่เอาความลับมาบอกนิดหนึ่งใช่ไหมโครงการนั้นจะเป็นโครงการที่เราจะได้รางวัลโครงการเด่นของเอกลักษณ์ของชาติในปีนี้นะครับปีนี้แต่ว่ามีคนบอกว่าห้ามเฉลยแต่ผมก็จะไม่บอกว่าใครบอกผมใช่ไหมก็เลยตั้งใจไม่เอารูปนี้ขึ้นมาดูนะครับตั้งใจแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เขาประกาศรางวัลค่อยหาคนมาอธิบายว่าเราทำอะไรบ้างแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นกลไกวิธีการแล้วก็สร้างองค์กรให้เราขับเคลื่อนไปตอบโจทย์ประเทศโดยการนำวิจัยไปใช้ได้จริงๆนะครับนะก็กลับมาสู่ว่าเราควรจะต้องมีกลไกมีวิสัยทัศน์มีวัฒนธรรมองค์กรที่เราก็ define ง่ายๆว่าเป็น race นะครับ race คืออะไรก็คือเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับพันธมิตรทำงานเป็นแบบช่วยกันคิดช่วยกันทำหรือ co-create นะครับทำแล้วก็ต้องมันใช่ได้จริงคือต้องตอบโจทย์ตามความต้องการไม่ใช่ต้องการแค่ต้องการของผู้ใช้ไม่ใช่ต้องการนักวิจัยทำแล้วเรามีความภูมิใจว่ามันมีความเป็นเลิศเราสู้เขาได้นะครับไม่ต้องอายเขาเราบอกว่ามันจริงจริงแล้วล่ะจากเห็นหลายคนบอกเฮ้ยคนคิดยังไงใช้ได้เลยเป็นตัวเนี้ยเราต้องทำงานคนนี้นะครับอันนี้ก็บอกว่าที่อยากจะเล่าให้ฟังคือว่าเราก็ถือว่าการสร้างองค์กรให้ขับเคลื่อนได้นี่อาจจะเป็นสาระที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้องค์กรเราเติบโตและยั่งยืนนะครับนะผู้หาก็เปลี่ยนไปทีมก็เปลี่ยนไปแต่ว่าวัฒนธรรมในการทำงานก็คงมุ่งเน้นเรื่องผลลัพธ์มุ่งเน้นเรื่องของการตอบโจทย์ของคนอื่นให้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าผลตอบแทนนักวิจัยที่ได้ก็คงไม่ใช่ว่าเราได้ทำผลงานที่ดีนะแต่เราจะมีความสุขที่เห็นว่างานของเราเนี่ยออกไปแล้วมันยังอยู่ในที่ต่างๆนะครับนะคงไม่มีใครเห็นว่าเรามีเปเปอร์ติดที่ข้างฝานั่งดูคนเดียวเลยฮะเราอยากเห็นของเรามันกระจายตามที่ต่างๆและใช่ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเทคนิคมันก็คงเป็นอะไรที่อาจจะไม่ใช่อาจจะมากกว่าคำว่าเป็นองค์กรนะครับมันอาจจะเป็นวิธีการเป็นอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเหมือนกับโตโยต้านะโตโยต้าเขาจะมีโตโยต้าเวย์ต่อไปอาจจะมีเน็กติกเวย์ก็ได้ผมก็ไม่รู้ชื่อไงก็ต้องไปช่วยกันคิดต่อไปคือหมายว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นวิธีการทำงานที่มีความแตกต่างชัดเจนนะครับนะซึ่งดร.ก้านเขาก็สรุปเป็นเวิร์ดทิ้งนี้ดร.ก้านั่งอย่างนี้เขาบอกว่าเน็กติกไปไหนเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นคนเน็กติกได้คือคาแรคเตอร์คืออะไรหนึ่งคือเป็นนักวิชาการเขาก็จะบอกว่าอาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์หมดนะครับเป็นนักวิชาการดีมากนะครับอันที่สองเป็นคนที่คบง่ายซื่อๆโง่ๆนิดหน่อยแล้วถามไม่รู้ว่าอะไรจริงๆนะเขาก็มีความรู้สึกอ้าวจริงๆว่าการที่เราเป็นนักวิชาการเราคุยง่ายเราก็เหมือนกับเราซื่อๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีในการสร้างอะไรนะครับเขาบอกเมื่อไหร่ที่เราจะเป็นมันทำให้เราแข็งกระด้างไปไม่มีทางนะฮะเราก็ต้องเขาผู้ใหญ่หลายคนเขาบอกว่าเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวครับครับครับไปก่อนทำอะไรไม่รู้ว่าครับไปก่อนนะเดี๋ยวว่าจะฟาดกันต่ออีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักเทคนะครับว่าถ้าอยากรู้ละเอียดไปถามรถตู้ก้าเองนะครับว่าอะไรนะเป็นนักวิชาการคุยง่ายนะครับแล้วก็ซื่อๆผมว่าอาจจะไม่โง่สักไหร่ก็ได้ แต่เป็นความรู้สึกนะจริงเราก็เจตนาทำตัวให้เป็นอย่างนั้นเพื่อจะให้รู้สึกกำแพงในการเข้าถึงการที่มันสั้นลงมันง่ายลงก็คงเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพื่อว่าจะได้เอาไปพัฒนาต่อว่าจะทำให้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างเพราะสุดท้ายผมคิดว่าเราอยากให้สังคมไทยเชื่อมั่นในผลงานวิชาการของคนที่ทำในประเทศไทยนะครับเราเองก็ต้องบอกว่าเราต้องทำงานร่วมกับเอกชนกับมหาวิทยาลัยกับทุกคนเพราะว่าในนิติคนเดียวก็เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งมันเทคโนโลยีมันไม่มีความหมายถ้ามันไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์มันต้องไปสู่ที่ตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับ